สวัสดีครับเมื่อสักครู่ก็ได้รับสินค้าจากไปรษณีย์มาเป็นของ Lazada ที่ลูกค้า Lazada สั่งไปนะครับเป็นเมนบอร์ด BioStars G31M4 นะครับ Pocket 478ซึ่งในกล่องที่เราส่งไปเนี่ยเป็นสินค้าใหม่นะครับแล้วก็แต่นี้แจ้งสาเหตุที่คืนมาคือเสียหายสินค้าเสียหายไม่สามารถใช้งานได้ก็เดี๋ยวแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยลูกค้าโทรมาแล้วนะครับว่าCPU ของลูกค้าเนี่ยไม่ซัพพอร์ตเปิดและใช้งานไม่ได้ซึ่งก็แจ้งตรงนี้ก่อนนะครับว่าเป็นที่เมนบอร์ดหรือว่าเป็นที่ลูกค้าไม่ศึกษาว่า CPU ของที่ใช้อยู่นะครับซัพพอร์ตกับเมนบอร์ดรุ่นอะไรบ้างซึ่งเมนบอร์ดที่เราขายไปเนี่ยคือเป็นสินค้าใหม่นะครับคุณเอาของไปทดลองใช้ทดลองเทสกันไม่ได้เปิดดูคู่มือก่อนว่าก่อนที่จะสั่งซื้อว่ารุ่นนี้มันใส่ CPU อะไรได้บ้างนะครับอันนี้ที่ผมมาแกะดูกดไว้นี่คือผมจะดูก่อนว่าสินค้าได้เสียหายอะไรไหมนะครับอย่างที่เขาแจ้งมานะครับอันนี้ก็เป็นกล่องที่เราส่งไปนะครับอันนี้ก็จะซัพพอร์ต DDR 2800นะครับซึ่งตรงนี้ในกล่องมีที่เราวาง Lazada ก็จะมีระบุไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้วนะครับอันนี้ซ็อกเก็ตนี้ลูกค้ายังไม่แกะนะครับสายซัพต้ามาครบนะครับเบื้องต้นลูกค้าเอาไปทดลองมาใส่แล้วนะครับดูนะครับอันนี้จะมีซิลิโคนสีทองติดอยู่นะครับตรงนี้ตรงที่ขาซ็อกเก็ตเนี่ยนะที่ขาซ็อกเก็ตสินค้าเราเป็นสินค้าใหม่นะครับไม่เคยได้ใช้งานนะครับแต่ว่าอันนี้ลูกค้าก็เอาไปทดลองใส่กันแล้วพอใส่ไม่ได้ก็ตีคืนกลับมานะครับอันนี้จะมีซิลิโคนสีทองที่ลูกค้าทดสอบเอาไปลองดูอันนี้ก็คือเอาไปลองใช้และใส่ CPU ตัวเองแล้วและสรุปว่าใช้ไม่ได้นะครับสินค้าเราก็เป็นสินค้าใหม่นะครับถ้า CPU ยังใช้ได้ก็ใช้ได้ 100% นะครับอันนี้อย่างนะครับจุดนี้นะครับที่ลูกค้าเอาไปทำเปื้อนมานะครับตรงนี้ฮะจุดนี้ครับนี่ฮะนี่น่าจะเป็นซิลิโคนหรืออะไรสักอย่างฮะดมๆดูนี่ก็อะไรสักอย่างไม่รู้ครับแต่คิดว่าน่าเป็นเหนียวๆฮะก็ผมไม่รู้ว่าทาง Lazada จะคืนเงินให้ลูกค้าหรือเปล่านะครับแต่ว่าลูกค้าสั่งของไปแล้วเทสอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าร้านต้องรับผิดชอบหรือว่าลูกค้าต้องรับผิดชอบเองนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับอันนี้ผมเปิดให้ดูก่อนนะครับเพื่อถ่ายไว้เป็นหลักฐานว่าเราไม่ได้ส่งของเสียหายให้ลูกค้านะครับแล้วก็เราส่งเป็นสินค้าใหม่ไปเลยนะครับแต่ลูกค้าเนี่ยเอาไปทดลองใส่นะครับเปิดมาเสื่อมมาด้วยนะครับตรงนี้ก็เปื้อนมาด้วยนะครับซึ่งก็ให้พิจารณาดูครับว่าการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าจะคุ้มครองร้านดีครับโอ้โหครับลองดูครับแต่ไม่มีปัญหาครับอันนี้ตรงนี้ขายมือสองไป500 บาทครับเดี๋ยวก็ลองดูทาง Lazada ครับว่าเขาจะยังไงดำเนินการยังไงนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับตอนนี้ก็เราก็มาเทสนะฮะเมนบอร์ดที่เราส่งขายไปนะครับใน Lazada แล้วตอนนี้โดนลูกค้าตีกลับว่าใช้งานไม่ได้นะครับอันนี้จะให้ดูนะครับจากที่เราแท็กเมื่อวานตัวเดิมนะครับที่มีซิลิโคนอยู่ตรงนี้นะครับครับผมอันนี้เราลองค้นเครื่องเก่าๆครับ CU478 นะครับใส่เข้าไปใส่แรมใส่อะไรนะครับเปิดลำนะครับนี่ครับต่อ power นะครับต่อสายเข้าไปแรมนะครับสายก็วิ่งไปที่จอนี้นะครับเครื่องก็คือเปิดเต็มปกตินะครับส่วนลูกค้าที่แจ้งมาบอกว่า
ินค้าเสียหายใช้งานไม่ได้ตรงนี้ครับอันนี้ก็จะให้หมดข้อว่ามันไม่ใช่นะครับคือสินค้าใช้ได้นะครับส่วนกรณีลูกค้าจะเปลี่ยนตัวใหม่ไหมก็ทางเราก็ยินดีนะครับเพราะมีสินค้าในสต็อกอีกเยอะนะครับสินค้านี้เป็นสินค้าใหม่ทางสต็อกมานะครับก็ให้ดูนะครับว่าไม่ใช่สินค้าเสียหายแล้วก็ใช้งานไม่ได้ครับมันใช้งานได้นะครับแต่ว่าลูกค้าเอาไปลองเทสนะครับแต่อุปกรณ์ตัวอื่นของลูกค้าใช้น่าจะใช้ไม่ได้เองครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ